ช่วงสุดท้ายของรายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ยังสามารถส่ง SMS นะคะเข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันนะส่งมาที่422-1606นั่นเองนะคะนี่เลยครับใช่แล้วก็วันนี้5ท่านผู้โชคดีมีโอกาสลุ้นนะคะได้รับล็อกเก็ตบรมครูพระพิราบนะเดี๋ยวช่วงท้ายๆของเบรกนี้แหละก็จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันแล้วฉะนั้นยังมีเวลานะคะยังสามารถส่ง SMS เข้ามาลุ้นกันได้มากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะคุณสุรินทร์เลขบาท187ค่ะโชคลาภมีบ้างไหมคะไม่มีครับจากSMS ต่อมามันมีน้อยมากนะฮะถ้าผมก็มีไปเดี๋ยวท่านเผลอเรอไปทำไปเสี่ยงไปไม่คุ้มค่าผมก็เลยบอกว่าลดอัตราการเสี่ยงได้บ้างระดับหนึ่งอย่าเพิ่งไปเสี่ยงนะครับจ้ะเลขบาท634อันนี้ไม่ได้บอกชื่อมาอยากทราบว่าทำธุรกิจอะไรถึงจะดีแล้วก็จะมีฐานะดีขึ้นไหมคะทำธุรกิจนะฮะของมือสองดีนะครับไม่ใช่เป็นของรับซื้อของมือสองนะแต่ว่าเหมือนกับว่าของผ่านการใช้งานคนอื่นมาแล้วขายเสื้อมือสองหรือว่าของนำเข้าที่เป็นมือสองเนี่ยนะครับจากต่างประเทศบ้างใช่ครับคุณสามารถที่จะทำในโลกนะฮะไอทีนะครับหรือว่าท่องโลกกับอินเทอร์เน็ตไปต่างๆแล้วก็พยายามเนี่ยเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วยมูลค่าสิ่งของที่คุณน่ะสามารถใช้ความคิดแล้วก็ต่อยอดได้คือไม่จำเป็นต้องซื้อหรือซื้อมาก็ลดต้นทุนให้ทุนให้ถูกพยายามแสวงหากำไรให้มากนั้นธุรกิจประเภทนี้เหมาะสำหรับตัวคุณนะครับจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณเดธนานะคะเลขบัตร991การเงินแล้วก็สุขภาพแล้วก็ขอบคุณมากค่ะคุณอาทามีนะบางคนเรียกอาจารย์หัดเนาะครูหัดไปค่ะอาจารย์หัดนะครับนะมาดูคุณเดธนาถามว่าการเงินในช่วงนี้นะฮะนับไปที่เราคุยกันไว้เนี่ยประมาณอีก2สัปดาห์คุณจะได้การเงินที่คล่องตัวขึ้นแต่สภาพสุขภาพพลัมไมเนี่ยคุณจะมีปัญหาเรื่องของตาชาปลายมือปลายเท้าด้วยในรอบช่วงเดือนธันวาฉะนั้นควรจะต้องนะฮะรับประทานวิตามินแล้วก็ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะครับคุณเดธนาก็จะผ่านพ้นในสิ่งที่ผมบอกอาจจะทุเลาแค่นั้นนะฮะนะแต่ว่าหายคงไม่หายขอไปแต่ว่าหายในระยะนั้นน่ะก็ต้องดูแลทางการแพทย์กันต่อไปตามนั้นครับเดธนาครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอาภาพรเลขบัตร949อยากถามเรื่องของการสอบราชการค่ะลายเซ็นได้แล้วอาภาพรเนี่ยโอกาสจังหวะเนี่ยกำลังจะมาอีกครั้งนึงแต่ว่าโอกาสจังหวะมาไม่ใช่ว่าคุณจะต้องได้นะฮะแต่เพียงแต่ว่าไอการสอบได้หรือสอบตกเนี่ยนะสอบได้เป็นของสอบได้เป็นของตลกสอบตกเป็นของธรรมดาฉะนั้นแล้วนะถ้าจะให้มาพร้อมๆกัน2อย่างมันไม่ได้นะฮะสิ่งที่ทำให้คุณได้ก็คือความมั่นใจนั่นเองอาภาพรมีทิศทางและความตั้งใจมีโอกาสที่จะศึกษาอย่างเข้มข้นมากกว่านี้ยังไม่ค่อยมีแล้วที่ควรอัดเข้าไปครับนะฮะเรื่องของวิชาการเรื่องของส่วนที่เป็นเรื่องของเชิงปฏิบัติเนี่ยฮะกฎหมายต่างๆนะมันยังอ่อนอยู่ลุยต่อนะครับอาภาพรนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณปราณีเลขบัตร901จะดีขึ้นเมื่อไหร่คะ901เนี่ยในจังหวะจากโคนที่ดีนะฮะรอบปีนี้ผ่านไปรอบปีหน้าฟ้าใหม่สดใสเสมอฉะนั้นรอบปีนี้รังแต่แก้ปัญหาเป็นช่วงนะฮะ901109 910เนี่ยเป็นช่วงแก้ปัญหาที่ตัวเองได้รับได้เจอมาสุดท้ายแล้วก็แก้ออกด้วยนะฮะแต่ว่ารอเวลาสักนิดหนึ่งถ้าตอนนี้ผีผามไปเจ็บกับเจ็บนะครับอย่าพึ่งเลยนะครับ SMS ต่อมาค่ะเลขบาทคุณคัตริยาเลขบาท191ค่ะการงานการเงินขอเลขมงคลด้วยค่ะครูครับเลขมงคลนะครับอ่ะมาดูกันจริงๆในเลขบัตรประชาชนของคุณก็มีนะฮะเลข9ตัว1แต่1อาจจะไม่ใช่นะฮะถ้าในรอบเดือนนี้ถ้าจะเริ่มต้นรถลาที่อยู่อาศัยอยากจะมอบนะเลขมงคลอีกประเภทนึงคุณอาจจะเคยได้รับแล้วก็ตามหรือกำลังจะดำเนินการซื้อรถลาหรือจะขอเลขที่บ้านใหม่ก็ดีนะครับนะเลข9นะครับแล้วก็เลข3 93 39นะฮะจะมอบเลขมงคลให้คุณเอาไว้ใช้ตอนไม่ใช่วันที่1นะฮะเอาไว้ใช้ในเลขบ้านทะเบียนรถหรือว่าเอาไว้ใช้นะเพื่อเสริมความมั่นใจแค่นั้นเองแต่สุดท้ายนะไอ้เลขพวกเนี้ยมันต้องประกอบว่าคนดีคิดดีทำดีไม่ใช่เพียงแค่มีเลขเบอร์โทรอย่างเดียวแล้วเป็นคนคิดชั่วทำชั่วไม่มีทางที่สำเร็จได้นะครับตามนั้นคัตติยาลายเซ็นได้แล้วไม่ให้ครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมาคุณสุวิมลค่ะถามเรื่องของเนื้อคู่การทำธุรกิจอะไรดีเลขบัตร415ธุรกิจต้องเกี่ยวเรื่องของการดำเนินการเรื่องของหนังสือนะครับหนังสือนะขายหนังสือประเภทธุรกิจทำหนังสือนะทำพ็อกเก็ตบุ๊กทำประกอบไปร้านหนังสือเนี่ยมันขายพ็อกเก็ตบุ๊กหรือว่าหนังสือพิมพ์หรือว่าสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆพวกนี้ทำลงพิมพ์ได้ฉะนั้นงานถนัดเรื่องของการลงพิมพ์ต่างสุวิมลอาจจะไม่ค่อยชัดเจนเรื่องของเคยมีประสบการณ์
เรียนรู้ได้ครับแล้วก็ลองทำดูนะฮะเมจิ้นหรือว่าส่วนต่างมันอาจจะมีบ้างแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยส่วนที่คุณจะได้เนี่ยสุดท้ายสุวิมลเนี่ยก็จะสามารถผ่านวิกฤตได้ถ้าทำนะฮะแล้วอย่าทำคนเดียวทำให้กับในครอบครัวคนใกล้ชิดไม่รู้ใจจะไปได้ดีไปได้สวยครับสุวิมลครับ SMS ต่อมาค่ะคุณเสถียรค่ะ713นั้นเลขบาทการเงินไม่ดีเลยค่ะก็เรียกว่าสัญญาณไม่เสถียร สัญญาณไม่ค่อยดีการเงินไม่เสถียรมันไม่เสถียรจริงๆแล้วมันขึ้นลงๆหน้าช่วงนี้เสถียรนะฮะก็ต้องทำด้วยมือรำแข้งแรงกายคุณไงนะฮะมือคนมือต้องว่า2มือของคาถาเนี่ยรวบรวมกันได้พูดง่ายว่าเสถียรนะตอนนี้กำลังจะต้องใช้ลำแข้งแรงมือตัวเองเนี่ยลุยต่อเพราะว่าไปรอคอยฟ้าฝนมาไม่มีใครช่วยคุณสังเกตไหมเวลามีปัญหาเนี่ยเสถียรไม่ค่อยไปหาใครมักจะต้องพึ่งลำแข้งแล้วก็ก้มหน้านะฮะมองฟ้าก็ลงดินว่าสุดท้ายแล้วก็ช่วยใครไม่ได้คุณก็หาใครช่วยไม่ได้จริงๆนะพยายามนะฮะหาธุรกิจควบคู่มาด้วยช่วงนี้เงินผ่านมือตลอดนะฮะดังนั้นเสถียรรัดกลุ่มสักนิดหนึ่งจะได้ไม่หนักใจปลายปีนี้นะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาเลขบัตรคุณอนันต์นะคะ535ขอลายเซ็นด้วยค่ะขอลายเซ็นให้ลายเซ็นนะครับนะอนันต์รับลายเซ็นไปเลยครับอนันต์มีบทบาทเยอะนะฮะกับสิ่งที่คุณกำลังจะต้องนะฮะจัดกระบวนการจัดแนวคิดให้คนอื่นด้วยทำอะไรหลายอย่างโอกาสพลาดมันสูงฉะนั้นแล้วไรเซ็นนี้เป็นเพียงแค่บทบาทที่คุณเอาไปใช้ในการเซ็นธุรกรรมต่างๆนะฉะนั้นนี้ถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสแล้วเราก็ใช้อย่างต่อเนื่องนะครับอย่าไปคิดว่านะมีแล้วนะเราไม่เก็บได้ใช้นะครับความมั่นใจมันก็หายไปนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสิริลักษ์นะคะเลขบาท972โชคลาภแล้วก็หนี้สินค่ะหนี้สินสิริลักษ์เนี่ยมันตู้เราแล้วเนี่ยฮะผมดูแล้วเนี่ยแต่คุณกังวลแค่นั้นเองไอ้ตัวกังวลเนี่ยมันทำให้คุณรัดกุมเพราะนั้นถ้าเรากังวลแล้วไม่สร้างหนี้ต่อนะสุดท้ายแล้วผ่านพ้นครับคุณเข้ารอบครับจ้ะนะ SMS ต่อมาคุณไหมคุณ SMS ต่อมาคุณณภัทรโดนเลขบาท341เรื่องการเงินค่ะแล้วถามว่ามีโอกาสที่จะขายกิจการรีสอร์ทได้ไหมส่งเลขที่เข้ามานะครับแล้วก็ติดต่อทีมงานบอกว่าอยากให้อาจารย์วิเคราะห์ให้นำสำเนาโฉนดค่ะนำเอาโฉนดมาไม่ต้องตัวจริงนะต้องตัวจริงนะครับแล้วเราจะช่วยให้นะส่งเข้ามาทีมงานแฟกมาก็ได้ใช่ค่ะแฟกหมายที่หมายเลขเบอร์โทร02ค่ะ4960492น้องมวยจำได้ยังไงอ่ะนี่ไงหนูจำได้ขึ้นใจเลยเบอร์โทรศัพท์นี้จำไม่ได้เลยนะอ่านคุณในวัสดุก็ส่งข้อมูลเข้ามาก็แล้วกันนะตอนนี้มาที่อีเมลกันบ้างดีกว่าครับคุณนงรักขอลายเซ็นครับนงรักนะฮะมอบให้คุณนงรักนะครับลายเซ็นนะครับเส้นสายประกาศชีวิตการเซ็นให้มีรูปลักษณะที่ดีก็จะมีผลดีกับคุณอย่างน้อยก็มั่นใจแล้วก็นำมาใช้ในธุรกรรมนิติกรรมสัญญาต่างๆได้ดียิ่งครับจ้ะแล้วก็จดหมายนะคะจากคุณจินตนาว่าอย่างไรอยากจะให้คุณครูช่วยชี้แนะหน่อยค่ะว่าต่อจากนี้จะเป็นยังไงหรือว่าสอนพิเศษเขียนคุณครูเลยยังไงชั่วโมงแพงนะผมอ่ะจะดีหรือเปล่าตอนไม่ดีเรื่องในร้านคือจริงๆอ่ะจินตนาในจังหวะของคุณเนี่ยอย่าไปคิดว่ามันไปเจอสภาวะกรรมสภาวะการกระทำที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นผลพวงมันเป็นอย่างนี้นะฮะคนเนี่ยเดี๋ยวนี้เราผมก็พูดยากเหมือนกันนะคนสมัยนี้จิตใจไม่เหมือนสมัยก่อนเราก็อย่างนี้อยู่เฉพาะเรานะฮะแล้วก็อะไรทุกๆมาก็ปล่อยวางเสียบ้างนอนนั่งสบายอย่างที่บอกนะฮะจินนากับไรเซนนี้นะครับยังไงก็ตามเป็นกำลังใจนะมีโอกาสเจอกันครับนี่ฮะท่านไหนที่จะส่งเป็นจดหมายเข้ามาก็ยังสามารถนะคะส่งเรื่องราวเข้ามาทางจดหมายให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันก็ตามที่อยู่ด้านหน้านี้รวมไปถึงท่านไหนที่เป็นผู้โชคดีแล้วก็ได้รับกาวแบบลายเซ็นจากอาจารย์นะคะก็รบกวนว่าให้เขียนจดหมายแนบซองเปล่าติดสแตมป์จ่าหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่รายการกันด้วยนะคะแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมนะที่อาจจะพลาดชมรายการกันไปนะคะก็สามารถติดตามกันได้ที่ YouTube นะคะMiracle Channel Venuwak TV Thailand แล้วก็ติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆได้ที่ Facebook Fanpage รวมไปถึงรายชื่อผู้โชคดีด้วยนะคะที่ Miracle Channel TV นั่นเองนะคะแล้วก็คุณผู้ชมเองนะก็มีรายชื่อเฉลยกันด้วยดีกว่านะสำหรับ5ท่านนะคะแล้วติดตามกันต่อได้เผื่อใครพลาดไปใน Facebook Fanpage นั่นเองนะคะแล้วก็คุณผู้ชมติดตามชมรายการได้ค่ะทุกพูดถึงวันศุกร์ 18:00 น. ถึง 19:30 น. วันนี้เมื่อละอาจารย์ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะครับ